พอประเด็นประเด็นดีเป็นน่ารักดีต้องพาไปนะพร้อมหน้าอายุวันนี้เป็นไงครับรับซับอีกแล้วรับซับอีกแล้วเป็นอีกพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งที่เปิดตัวแบบการโอเวอร์นิ่งก็ยินดีมากครับส่วนตัวชอบกินเส้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเส้นสดด้วยจริงๆไม่ค่อยได้กินเส้นสดแต่พอมาลองกินแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยไม่เผ็ดมากด้วยก็ชอบเลยการแบบว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์สักตัวหนึ่งมันทำให้เราแบบสนุกยังไงบ้างทำงานมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยสนุกนะมันเวลาจะพรีเซนต์อะไรให้ใครกินหรือว่าเชิญชวนให้ใครกินมันก็เลยง่ายไปด้วยครับรวยรวยไหมครับรับเยอะไหมครับพรีเซนเตอร์ตัวนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ทำเรื่องกับเก่งด้วยเลยครับคู่ก็แฮปปี้ครับงานพรีเซนเตอร์ติดต่อมาเยอะไหมเยอะครับเหมือนเจ้าพ่อไอ้นี้ไปแล้วว่าเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ไปแล้วเพราะว่ารับพรีเซนเตอร์เยอะมากใช่ไหมใช่ก็อาทิตย์ก่อนเพิ่งถ่ายอีกตัวนึงแล้วนี้ก็มาอีกตัวนึงแล้วเรื่อยๆเลยครับยังว่างอยู่ยังว่างได้ไหมครับยังมีต้องถามผู้จัดการน่าจะเป็นแบบอะไรตรงจริงๆปีนี้รับไปกี่ตัวแล้วจำได้ไหมปีนี้เนี่ยฮะมันเยอะมากน่าจะเกือบ5-6ตัวแล้วครับมากกว่าไหมคือท่านเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์แล้วนะอะไรเจ้าพ่อเลยฮะโอ้โหขอบคุณครับจะเอาแบบว่าเจ้าพ่อสุดๆไปเลยจริงๆยังมีในเรื่องของอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้รับบ้างเพราะตอนนี้เหมือนแบบทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทั้งผิวทั้งอะไรเงี้ยคือการบอกจะให้หัวจะหลุดเท้าเลยเดี๋ยวเขากำลังหาอยู่ว่าจะเป็นรองเท้าคลิปสระผมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูปีทองปีทองปีทองใช่ไหมปีทองปีทองถามเรื่องเมื่อวานหน่อยละถามเรื่องร้ายเรื่องหน้าร้ายเรื่องอะไรนะเรื่องร้ายสดร้ายสดมีการเรียกว่าแฟนอะไรเกิดขึ้นแฟนผมนะมันมีโมเมนต์หรือมันยังไงไอ้ก็เขาถามว่าโสดหรือเปล่าไงเคยตอบโสดในรายการนึงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแบบว่าโสดจริงเหรอผมอ๋ออันนั้นมันเป็นตามสคริปต์อันนี้ก็เลยพูดแบบกลางไลฟ์ไปเลยว่าเออนั่นแหละอันนี้มาจากใจหรือครับไม่สคริปต์ใจครับออฟฟิศแล้วนะคนจะได้ไม่ต้องถามไงเออสรุปยุ่นเป็นแฟนต้นครับชิปแล้วนะอันนี้คือเรื่องจริงหรืออะไรเลยแฮปปี้โอเคยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมรู้สึกแน่นเหมือนเดิมนี่วันนี้ยังนัดน้องมาเล่นเกมด้วยกันอยู่เลยหมายถึงว่าแฟนคลับก็แบบว่ายังแบบมีการแบบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแค่แบบแฟนคลับก็รอออกงานรอเราออกงานด้วยกันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีน้องไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนในบริษัทมาแทนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากร่วมงานกับน้องแต่น้องไม่ว่างหลายคนบอกว่าเออมันงานคู่สำหรับยุ่นต้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เรื่องเวลาของน้องด้วยน้องติดมีเรียนดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่น้องเขาไม่ได้บอกกลัวกระแสมันจะแผ่วลงไปไหมเพราะว่าบางคนแบบช่วงแบบขึ้นแบบนี้เขาต้องแบบงานคู่กันเยอะอันนี้ก็พวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วแหละเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเอาที่น้องว่างทำงานแล้วสบายใจดีกว่าจริงๆมีติดต่อมาเยอะไหมเนี่ยเยอะแต่ว่าผมไม่ว่างบ้างผมติดงานนู้นงานนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบงานคู่มันก็เลยน้อยนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแยกกันรับงานอยู่แล้วใช่ไหมทางยุ่นแต่ต้นใช่แต่ว่าก็พูดกับการคุยด้วยกันอยู่เฮ้ยนี่งานคู่ว่างกันไหมนี่ว่างกันไหมถ้าว่างก็อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เสียดายทำไมเสียดายอยากออกคู่กับต้นทุกงานแหละแต่ว่ามันติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนิดหน่อยแต่ว่าก็มีในคาล endar ระบุมีฮะไอ้จริงๆอนาคตเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่านิดๆอาจจะงานแทรกเข้ามาอย่างงานเดี่ยวอาจจะเยอะหน่อยงานคู่ก็มีตามมาบ้างเช่นวันที่8เนี่ยเลยก็มีแฟนคลับเขาแบบเรียกร้องเยอะมั้ยเยอะเออไอ้ทำไมไม่รับงานคู่เลยแบบว่าไม่ได้จิ้นกันแล้วหรออะไรเงี้ยเปล่ามีรับแล้วแต่ยังไม่ถึงวันนั่นเองส่วนต่อโปรเจกต์อะไรก็ยังมีให้เราได้ติดตามเรื่อยๆใช่ครับEP พิเศษมีอัปเดตอะไรไหมตอนนี้ทำผู้จัดการดีกว่าค่ายดีกว่าเออยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่นี่ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องรอถามค่ายเขาดูจังโอเคครับผมขอบคุณครับหาผ้าหัวค่ะงั้นคู่มาแน่เร็วคู่มาแล้วคู่มาแล้วแล้วแทนยืนตรงนี้หน่อยค่ะเออได้ถ้าแบบนี้เราขึ้นแบบนี้เลยนะคะโทษนะคะทุกคนขอโทษนะคะมันติดโอเคสำหรับคุณสมุนนะคะเขาไม่ได้อายุมีแฮปมีแฮปพี่ย่อมมีแฮปมีแฮปต้องมีหน่อยมีว่าพี่หาแต่ว่าพี่แฮปเอาโอเคต้องพี่ในดูแลโอเคครับ
มาถึงยุกิด้วยน้องยุกิยุกิโตขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับยุกิโตขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมไม่ยังไม่ดูเลยยังไม่ได้กลับบ้านทำงานอย่างเดียวเลยต้นอีกท้ายเดียวกันหมดนะจะไม่ไปรอกับพันไม่ก็งานในรุ่นตรงนี้